ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานิเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 แบบนี้ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นานาก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะตรงหน้านานาเนี่ยเป็นเจ้าบะหมี่ไข่เราเชื่อเลยว่าหลายคนเนี่ยซื้อติดบ้านไว้เพราะว่าทำได้หลากหลายเมนูบางคนก็นิยมเอามาลวกรับประทานกับหลายๆเมนูที่ชอบเช่นเอามาทำราดหน้าก็ได้เอามาทำบะหมี่อบหม้อดินก็ได้แต่หลายคนก็บอกว่าชอบทานบะหมี่กรอบมากๆแต่ทอดยังไงนะเจ้าบะหมี่กรอบถึงเป็นแพสวยทอดยังไงบะหมี่ถึงไม่ขมและทอดเสร็จแล้วเก็บยังไงวันนี้เราจะมาทำด้วยกันค่ะเอาละค่ะบะหมี่เนี่ยเวลาซื้อมาถ้าจะเอามาลวกเนี่ยซื้อบะหมี่ไข่เกรดคุณภาพดีแต่เวลาเก็บไว้หลายวันเนี่ยหลายคนก็นิยมเอามาแปรรูปเป็นบะหมี่ทอดกรอบขั้นตอนการทำง่ายนิดเดียวเองตั้งน้ำมันสำหรับทอดให้ร้อนนานๆเลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มแล้วเจ้าบะหมี่เนี่ยนะคะถ้าอยากทอดให้สวยคลี่ออกเอาแป้งเขาออกให้หมดก่อนไฟอย่าแรงมากแล้วก็อย่าเบาเกินไปวิธีการเช็คไฟเนี่ยนะคะเอาเศษบะหมี่ของเราใส่ลงไปบะหมี่ก็ควรจะพองขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือน้ำมันที่ใช้ได้ที่แล้วอยากควบคุมทรงให้สวยก็มีกระชอนมีรูแบบนี้ใส่ลงไปแล้วเราก็สลัดแป้งของเราออกจนหมดเนาะแบบนี้แล้วเราก็ใส่บะหมี่ของเราลงไปค่ะตะล่อมเขาเราจะต้องเอาบะหมี่ของเราขึ้นก่อนที่เขาจะเหลืองตามสีที่เราต้องการนะตอนนี้ได้แล้วเช้ากว่านี้บะหมี่จะไหม้แล้วนั่นคือสาเหตุของรสขมๆ ของบะหมี่กรอบนั่นเองหลังจากได้มาแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะพักทิ้งไว้จนกระทั่งบะหมี่ของเราเสด็จน้ำมันแล้วถ้าคุณจะเก็บบะหมี่คือยังไม่ใช้เลยเนี่ยอันนี้คือคำแนะนำส่วนตัวนานาเองอ่ะเอาเจ้าบะหมี่เนี่ยนะคะใส่ในถุงร้อนแบบนี้แล้วก็ซีลถุงหรือถ้าไม่มีเครื่องซีลเนี่ยนะคะใช้หนังสติกรัดก็ได้การทำแบบนี้เพื่อให้อากาศไม่เข้าเจ้าบะหมี่กรอบของเราแล้วทำให้บะหมี่กรอบของเราเก็บได้นานยิ่งขึ้นเราได้เจ้าบะหมี่กรอบแสนอร่อยแบบนี้มาแล้ววันนี้นานาจะเอาเจ้าบะหมี่กรอบมาทำเมนูเป็นกุ้งทอดผัดซอสเกาหลีทานคู่กับบะหมี่กรอบของเรากันค่ะท้ายโรยงาขาวคั่วหอมๆลงไปข้างบนเรียบร้อยค่ะเมนูกุ้งทอดผัดซอสเกาหลีอีกหนึ่งไอเดียนะคะในการเอาบะหมี่ทอดกรอบๆมาทำเมนูแสนอร่อยลองเอาเมนูของนานาไปทานกันดูนะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูมันกุ้งเสวยมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมใส่มันกุ้งสดผัดจนส่วนผสมแห้งดีปรุงรสด้วยเกลือป่นไทยผงปรุงรสไก่น้ำตาลทรายและพริกป่นละเอียดผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักมันกุ้งเสวยใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูสเต็กไก่ผัดพริกไทยดำมาฝากค่ะเคล้าเนื้ออกไก่กับเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำมันพืชให้เข้ากัน
ย่างเนื้อไก่ที่เคล้าไว้บนภาชนะที่ตั้งไฟจนกระทั่งสุกทั้งสองด้านเตรียมไว้ใส่ซอสปรุงสำเร็จผัดพริกไทยดำตราโลโบลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนเติมวิปปิ้งครีมผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วปิดไฟตักส่วนผสมผัดพริกไทยดำลงบนภาชนะเสิร์ฟตามด้วยมันบดหน่อไม้ฝรั่งลวกสเต็กไก่ที่เตรียมไว้และแครอทลวกสุกพร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูสเต็กไก่ผัดพริกไทยดำมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงขั้นตอนแรกของเราเนี่ยนะคะกับเมนูกุ้งทอดผัดซอสเกาหลีเราจะมาทอดกุ้งกันก่อนแน่นอนเวลาทอดเนี่ยนะคะเลือกใช้แป้งทอดกรอบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเพราะว่าตัวแป้งทอดกรอบที่มีขายทั่วไปเนี่ยเขาปรุงรสมาแล้วจากนั้นคุณจะใช้น้ำเย็นจัดหรือโซดาก็ได้จะทำให้แป้งของคุณกรอบมากยิ่งขึ้นสัดส่วนน้ำกับแป้งตามที่ระบุไว้ข้างซองแต่ละยี่ห้อมีความข้นเหนียวแตกต่างกันอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะกุ้งเป็นเนื้อสัตว์ที่สุกไวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถใช้ไฟแรงได้กุ้งนะคะล้างปอกเปลือกเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวกุ้งใสแบบนี้จุ่มแบบนี้เลยคุณจะผ่าหลังหรือไม่ผ่าหลังก็ได้แต่นานาไม่ผ่าหลังเวลาชุบเหลือหางไว้แบบนี้นะคะจะได้เห็นสีส้มสวยๆชุบของทอดปกติแล้วทิ้งออกนอกตัวแบบนี้เขาจะได้ไม่กระเด็นเข้ามาโดนตัวเราทิ้งออกนอกตัวแบบนี้แล้วแน่นอนกุ้งมีน้ำอยู่แล้วเป็นเนื้อสัตว์ที่มีความชื้นก่อนทอดถ้ากังวลใจซับทิชชู่จนแห้งแล้วก็ชุบแป้งผสมน้ำก็จะทำให้กระเด็นน้อยลงค่ะโอเคทอดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาเจ้ากุ้งทอดของเราเนี่ยมาพักให้เสด็จน้ำมันไว้ก่อนระหว่างนี้สีของเขาจะเข้มขึ้นนิดนึงแล้วก็จะกรอบขึ้นเดี๋ยวเรามาทำซอสกันค่ะขั้นตอนการทำสูตรนี้ของนานาง่ายมากค่ะใช้น้ำมันพืชใส่ลงไปในกระทะที่เตรียมไว้จากนั้นเนี่ยนะคะนานาใช้กระเทียมกับขิงสับละเอียดใส่ลงไปผัดจนกระทั่งกระเทียมกับขิงหอมเราจะรอจนกระทั่งกระเทียมของเราเปลี่ยนสีนิดหน่อยจะสังเกตเนื้อว่าเนื้อกระเทียมของเราจะพองๆขึ้นมานิดนึงแบบนี้ใช้ได้แล้วจากนั้นใส่โคชูจังนะคะซอสเกาหลีเขาจะมีรสหวานๆลงไปผัดโคชูจังให้ละลายกระเทียมขิงแล้วก็น้ำมันเขาจะเหลวขึ้นนิดนึงค่ะหลังจากผัดโคชูจังในน้ำมันจนหอมแบบนี้แล้วเนี่ยสูตรของนานาสูตรนี้เนี่ยใส่ซอสพริกลงไปนะคะเพิ่มรสชาติเปรี้ยวหวานๆมากขึ้นหลังจากใส่ซอสพริกตามด้วยซีอิ๊วขาวขั้นตอนพวกนี้จะกระเด็นหลีไฟลงนิดนึงน้ำผึ้งมิรินและน้ำเปล่าจากนั้นเนี่ยนะคะคนจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันก่อนเร่งไฟอีกครั้งหนึ่งแล้วถึงใส่เจ้ากุ้งกรอบของเราลงไปอ่ะคุณจะได้ซอสหน้าตาแบบเนี้ยมันของนานาจากนั้นเนี่ยนะคะเอาเจ้าของทอดของเราลงไปเลยเสียงกรอบกรวบแบบนี้ใส่ลงไปจากนั้นให้ซอสของเราเนี่ยนะคะเข้ากันกับกุ้งคลุกเคล้าเบาๆแบบนี้โอเคกุ้งกรอบเนาะเจอซอสหวานๆมีรสเผ็ดนิดๆอร่อยเลยล่ะกินคู่กับบะหมี่กรอบก่อนยกลงนะคะเราปิดไฟอันนี้เป็นเคล็ดลับของนานาปิดไฟแล้วค่อยใส่น้ำมันงาเพราะว่าถ้าเกิดใส่น้ำมันงาลงไปตอนร้อนๆเนี่ยความหอมจะลดลงแล้วเราก็ใส่งาขาวคั่วจะโรยด้วยก็ได้หรือจะใส่ลงไปตรงนี้แล้วก็คลุกนิดหน่อยก็ได้เช่นกันค่ะโอเคตอนนี้เราเหลือต้นหอมกับงาขาวคั่วเอาไว้สำหรับตกแต่งจานนะจัดจานเสิร์ฟวันนี้นะคะบะหมี่กรอบที่เราทอดไว้เมื่อสักครู่นี้กรอบครบแบบนี้วางลงไปจากนั้นเสิร์ฟคู่กับกุ้งของเรา
นานามีต้นหอมซอยนะคะสำหรับตกแต่งให้สวยงามแล้วที่สำคัญกลิ่นชุนๆของต้นหอมเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆกับเมนูนี้ปิดท้ายโรยงาขาวคั่วหอมๆลงไปข้างบนเรียบร้อยค่ะเมนูกุ้งทอดผัดซอสเกาหลีอีกหนึ่งไอเดียนะคะในการเอาบะหมี่ทอดกรอบๆมาทำเมนูแสนอร่อยลองเอาเมนูของนานาไปทานกันดูนะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูยำสาหร่ายญี่ปุ่นกับปลาแซลมอนมาฝากอย่าลืมติดตามชมนะส่วนตอนนี้นานาขออนุญาตไปอร่อยกับเมนูกุ้งทอดผัดซอสเกาหลีก่อนคุณผู้ชมชอบต้นหอมแบบญี่ปุ่นไหมคะถ้าคุณผู้ชมชอบนะคะอย่าว่ากันนะคะเราจะต้องหลบไม่ให้คนเห็นของดีคือไข่กุ้งค่ะปิดเอาไว้นะคะเนี่ยแล้วก็อีกนิดนึงโปะๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าไปอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะก็จะต้องเดินซอยเท้ามาโออิชิเนะวันนี้เรามีเมนูกุ้งอบเส้นแก้วคีโตจากผลิตภัณฑ์ราศีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยเบกกิ้งโซดาคนผสมให้เข้ากันใส่เส้นแก้วลงแช่จนนุ่มเตรียมไว้ค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงในภาชนะตามด้วยขิงบดละเอียดพริกไทยดำป่นกระเทียมบดละเอียดด้วยใส่น้ำคนให้เข้ากันใส่เส้นแก้วที่แช่น้ำจนนุ่มคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำเชื่อมธรรมชาติสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันงาเหล้าจีนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะเรียงมันหมูลงในหม้ออบตามด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยดำบุกพริกหอมขิงแก่จากนั้นใส่ส่วนผสมเส้นแก้วที่เตรียมไว้แล้วปิดฝานำขึ้นตั้งไฟอบประมาณ2นาทีเปิดฝาใส่กุ้งสดปิดฝาแล้วอบต่อจนกุ้งสุกปิดไฟค่ะใส่ส่วนผสมน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยใบขึ้นฉ่ายพริกชี้ฟ้าแดงพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านนิคุโรเนื้อย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นสาขาหลักตั้งอยู่ที่ BTS สะพานควายหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook นิคุโรเนื้อย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นสวัสดีครับชื่อชัยพลนะครับจากร้านนิคุโรเนื้อย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นนะครับครับวันนี้เรามีเมนูรสเค็มมานำเสนอ2เมนูนะครับเป็นแฮมเบอร์กเนื้อกับเซตเนื้อรวมแฮมเบอร์กเนื้อเนี่ยเราจะใช้พริกไทยเกลือสีชมพูแล้วก็ซอสปรุงรสเราใช้เพียงนิดเดียวเพื่อที่ให้ลูกค้าเนี่ยได้สัมผัสรสชาติหรือว่าเท็กเจอร์จากเนื้อของเราจริงๆเนี่ยครับ
เมนูแฮมเบิร์กเนื้อโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1239มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่656มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 47% เส้นเนื้อย่างเราไม่ได้มีการปรุงรสใดๆอยู่แล้วขึ้นอยู่กับเนื้อที่เราเลือกมาแต่ชิ้นส่วนโรยแค่พริกไทยเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสรสชาติหรือว่าเท็กเจอร์ของเนื้อจริงๆครับแต่ละชิ้นส่วนว่ามีรสชาติแตกต่างกันยังไงเมนูเซตคลั่งเนื้อรวมโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1561มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่590มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 62% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของแซ่บของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูยำสาหร่ายญี่ปุ่นและปลาแซลมอนเราเริ่มต้นด้วยการนำกระเทียมไปล้างกับน้ำร้อนให้สะอาดซะก่อนนะครับคุณผู้ชมเราใช้กระเทียมไทยกลีบน้อยๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญไม่ได้ลอกเปลือกออกด้วยนะคุณผู้ชมล้างให้สะอาดแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับถ้าไม่สบายใจก็ไปใส่เตาอบซะก่อนให้อุณหภูมิ350สักแป๊บหนึ่งเราก็จะสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับพริกขี้หนูสวนเผ็ดมากน้อยตามความอดทนเกลือป่นน้ำต้มสุกนะครับนี่ยังอุ่นๆอยู่เลยนะใส่ลงไปน้ำมะนาวคั้นใหม่ๆเลยเปรี้ยวน้ำปลานิดหนึ่งเพื่อเป็นการดึงกลิ่นนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่เคยบอกใครเลยวันนี้บอกให้โลกรู้ซะเลยว่าสาวรสฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นกราเนเจอร์เทสใช้ทำน้ำจิ้มสำหรับยำแล้วคุณผู้ชมจะติดใจทีเดียวอร่อยมากคุณผู้ชมผักชีคุณผู้ชมใบผักชีก้านผักชีถ้ารากผักชีก็ต้องล้างขี้ดินออกให้หมดนะคุณผู้ชมบดจนกระทั่งละเอียดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมปลาแซลมอนสดๆกันนะครับปลาแซลมอนเดี๋ยวนี้สามารถซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าเขาจะซีลสุญญากาศถ้าคุณผู้ชมไปเลือกที่เขาแล่สดๆก็ต้องดูนะว่าเป็นแซลมอนเกรดที่ใช้รับประทานสดได้เพราะปลาแซลมอนเนี่ยมีหลายเกรดนะคุณผู้ชมถ้าไม่เลือกดีๆเนี่ยส่วนท้องเนี่ยอร่อยมีมันติดแล้วก็จะแพงนะคุณผู้ชมนะเราทำยำทีละจานเราไม่ทำทีนึงกระมังใหญ่ๆอุ๊ยไม่ได้คุณผู้ชมหั่นเนื้อนะเนี่ยเห็นมั้ยเนื้อสดถ้าเนื้อไม่สดเนี่ยคุณผู้ชมเวลาหั่นปุ๊บเนี่ยจะรู้ทันทีเลยอันนี้เราก็ไม่ได้มานั่งแล่ทั้งตัวแล้วก็มาดึงเองมีดที่ใช้ถ้าเป็นมีดในครัวธรรมดาเราก็ไม่ได้ซื้อมีดสำหรับแล่ปลาแบบญี่ปุ่นมาวางไว้เพราะเดี๋ยวนี้เราทำรับประทานที่บ้านเอาเถอะบางอย่างอุปกรณ์ไม่ครบก็ไม่ว่ากันนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมตรงนี้มีลายสวยเฉียวหั่นเสร็จแล้วรีบยำแล้วก็รีบรับประทานนะคุณผู้ชมนะถ้าที่บ้านมีใครแพ้ซีฟู้ดก็ต้องระวังนะคุณผู้ชมนะรับประทานยาแก้แพ้เตรียมไว้ซะก่อนเพราะว่าพวกที่ชอบแพ้ซีฟู้ดเนี่ยเป็นผู้ที่ชอบรับประทานเหลือเกินยิ่งแพ้จะยิ่งกินค่ะคุณผู้ชมอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ปลาแซลมอนอู้ตายแล้วมีหลายร้อยนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมน้ำปรุงยำที่เราอุตส่าห์ผสมไว้
แซ่บสุดฤทธิ์ใส่เลยค่ะคุณผู้ชมคะหมดนี่เลยท่วมๆสะใจตามด้วยนี่สาหร่ายญี่ปุ่นซื้อมาคุณผู้ชมใส่เต็มที่คุณผู้ชมเต็มที่มะเขือเทศจิ๋วๆไข่กุ้งและนี่แตงกวาเป็นแตงกวาญี่ปุ่นซอยนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมจะจัดแบบเป็นอย่างๆก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเวลาจะรับประทานนะคุณผู้ชมนะค่อยมาคลุกที่โต๊ะก็ได้แต่สำหรับเราวันนี้เราแบบนี้เลยคุณผู้ชมขาดใจตายกันไปข้างนะคุณผู้ชมนะอย่าได้เกรงใจไข่กุ้งค่ะคุณผู้ชมนิดนึงนะคะคุณผู้ชมชอบต้นหอมแบบญี่ปุ่นไหมคะถ้าคุณผู้ชมชอบนะคะอย่าว่ากันนะคะเราจะต้องหลบไม่ให้คนเห็นของดีคือไข่กุ้งค่ะปิดเอาไว้นะคะเนี่ยแล้วก็อีกนิดนึงโปะโปะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าไปอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะก็จะต้องเดินซอยเท้ามาโออิชิเนะสำหรับดีๆแบบนี้มีมาให้คุณผู้ชมเอาไปลองทำรับประทานเป็นประจำนะครับในรายการกินได้ก็กินมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์นะครับบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่ารักษาสุขภาพกันนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสัปดาห์นี้เรามาคุยกันเรื่องบะหมี่กันค่ะนานาจะมาทำบะหมี่หมูแดงหมูติดมันคือ the bestจากนั้นเนี่ยนะคะโรยหน้ากระเทียมเจียวและต้นหอมเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมบะหมี่หมูแดงของนานาวันนี้วันนี้เมนูของอาจารย์คือเมนูบะหมี่เกาหลีกระทะร้อนนะครับพอใส่บะหมี่เสร็จเรียบร้อยนะคุณผู้ชมเรียงหมู3ชั้นคุณผู้ชมไส้กรอบแบบไม่ยั้งรีบยกค่ะคุณผู้ชมเจ้าขารีบเลยค่ะคุณผู้ชมคะรีบเสิร์ฟค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ